ากเกิดเรื่องฟีฟ่าอาจจะต้องโทษแบนทีมชาติเกาหลีใต้หลังจากบริหารงานไม่โปร่งใสในสมาคมในการแต่งตั้งโค้ชทีมชาติชุดใหญ่ในขณะที่ U23 ช้างศึกทีมชาติไทยก็งานเข้าเหมือนกันบ้าบอจริงๆเกิดอะไรขึ้นเรียกเก็บตัวไป60กว่ารายแต่มาไม่ถึงครึ่งโอ้ปัญหาเดิมๆในขณะที่เอกนิษฐ์ปัญญาล่าสุดลุยคิงส์ครับครั้งแรกหลังจากประกาศรายชื่อในยุคของมาซาทะดะอิชิอิทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่งโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาดูกันเลยนะครับในเรื่องของช้างศึกกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าชุดใหญ่ว่ากันไปนะในนามของ Kings Cup เนี่ยเดี๋ยวก็จะแข่งกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกครั้งนะครับที่มีทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยหลังจากนี้ไปก็จะมีการเก็บตัวของรายละเอียดชุดอื่นๆนะครับ U23 U20 U17 เนี่ยก็คือชุดไหนใกล้มีแข่งหรือว่าต้องเตรียมตัวเนี่ยเขาก็จะมีมินิแคมป์กันเกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับทางทาคายุกินิชิกายะครับเตรียมเริ่มงานนะครับเพราะเราจ้างโค้ชญี่ปุ่นมาเนี่ยก็ต้องให้ทำงานเลยนะครับซึ่งญี่ปุ่นเขาก็ทำงานอยู่แล้วนะฮะในฐานะโค้ชทีมชาติไทย U23นะครับเต็มตัว full time ด้วยการเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมหลังจากไปดูงานมาแล้วแล้วก็ไปดูแข่งขันมาแล้วเนี่ยนะครับในช่วงระหว่างวันที่7ถึง14ตุลาคมนี้เบื้องต้นครับโค้ชชาวญี่ปุ่นได้ลิสต์รายชื่อไว้ทั้งหมด62คนเพราะต้องการเห็นฟอร์มนักเตะให้ได้มากที่สุดแล้วก็สมาคมฟุตบอลเนี่ยเขาก็ได้ส่งหนังสือขอตัวไปถึงสโมสรแล้วแต่ตอนนี้นะครับปัญหามันก็คือว่าเขาลิสต์รายชื่อไปก็จริงเนี่ย62คนเขาอยากเห็นฟอร์มนักเตะให้ได้เยอะที่สุดนะครับแต่สโมสรเนี่ยตอบรับปล่อยนักเตะมาร่วมซ้อมไม่ถึงครึ่งนะครับเพราะมันติดปัญหาอยู่แล้วมันก็เป็นแบบนี้มาบ่อยมากบางเนี่ยก็มีปัญหาบาดเจ็บนะครับบ้างก็ติดปัญหาโปรแกรมการแข่งขันด้วยความที่ลีก U23 ไม่ได้หยุดในช่วง FIFA Day อยู่แล้วนะครับสโมสรจำเป็นต้องเก็บนักเตะบางส่วนไว้ใช้งานอีกทั้ง FIFA ก็ไม่ได้บังคับให้สโมสรเนี่ยปล่อยแข้ง U23 แบบทีมชาติชุดใหญ่นะครับสมาคมจึงทำได้เพียงแค่ขอความร่วมมืออันนี้คือสาเหตุหลักๆนั่นก็เลยทำให้นิชิกายะมีโอกาสได้นักเตะเข้ามาซ้อมแบบไม่ครบซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเตรียมทีมสู้ศึก4เกมที่เราเป็นเจ้าภาพในปีหน้าซึ่งเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลคือการคว้าเหรียญทองนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันหาทางออกนะครับแต่ว่าดูจากปัญหาแล้วผมว่าเดี๋ยวใกล้แข่งก็จะเป็นปัญหาเดิมๆอีกนะครับลองดูคอมเมนต์มั้ยล่ะคอมเมนต์แฟนบอลเขาบอกว่ามีประเทศเดียวในโลกครับนะครับเรียกนักเตะทีมชาติชุดใหญ่มากันไม่ถึง10คนขนาดจ้างโค้ชที่เคยพาทีมไปฟุตบอลโลกมา5ชาตินะครับสุดท้ายโค้ชคนนั้นก็ต้องไปนะอีกท่านก็บอกว่าอุตส่าห์ไปจ้างโค้ชญี่ปุ่นมาก็ช่วยสนับสนุนเขาหน่อยเถอะอย่าให้เขาไปพูดได้ว่าเกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้ปัจจัยไม่ครบต้องโทษสมาคมและโทษไทยลีกที่จัดตารางการแข่งขันทำให้สโมสรปล่อยนักเตะออกมาไม่ได้ขณะที่อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเห็นมีปัญหาแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วแก้ไม่ได้สักทีครับต้องถามว่ามีครั้งไหนที่เคยเรียกได้ครบไหมสักครั้งไหมแค่นั้นจริงๆจัดลีก U23 เองแต่ไม่วางโปรแกรมหยุดซ้อมเพื่อชาติอะไรกันครับเนี่ยงงไปหมดแล้วนะครับลีก U23 ไม่หยุดแล้วจัดมาทำบ้าอะไรในเมื่อทีมชาติ U23 มีโปรแกรมแข่งแล้วไม่หยุดให้กับทีมชาติหรือว่าจะเก็บตัวก็คือประมาณว่าจะเก็บตัวทีมชาติแต่โปรแกรมมันยังแข่งอยู่มันก็ทำไม่ได้ไงนะครับไปดูนักเตะT3เลยครับเก่งกว่านะทำลีกเพื่อไม่ได้ตัวลีกจัดว่าเฉียบก็จริงนะเนี่ยทำลีกเพื่อทำทีมชาติแล้วไม่ได้ตัวอย่างนี้ไม่ได้นะครับใช้ตัวในลีก U23 เป็นโครงก่อนก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันติดอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับอ่ะยังไงขอให้หาทางออกได้แล้วกันนะครับขณะเดียวกันครับเอกนิษฐ์ปัญญานะฮะในการลุยคิงส์ครับครั้งแรกเจ้าตัวก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เปิดบทสัมภาษณ์ออกมานะครับบอกว่าต้องขอขอบคุณอิชิอินะครับที่ให้โอกาสติดทีมชาติไทยในครั้งนี้รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติKings Cup ครับเอกนิษฐ์บอกว่าเป็นหนึ่งในถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับที่ตัวผมและนักฟุตบอลหลายๆคนอยากจะสัมผัสถ้วยแชมป์รายการนี้ส่วนการไปสงขลาถือว่าเป็นครั้งแรกของตัวผมเช่นเดียวกันยังจำบรรยากาศการมาเตะที่ภาคใต้ได้เป็นอย่างดีในสมัยที่เล่นให้เชียงใหม่ FC ในไทยลีก2แล้วก็ต้องไปเยือนกระบี่ตอนนั้นมีแฟนบอลเนี่ยคอยส่งเสียงให้กำลังใจประทับใจมากก็หวังว่าการแข่งขันในครั้งนี้เอกนิษฐ์บอกว่าจะมีแฟนเข้าไปชมและเชียร์กันเยอะๆนะครับในสนามสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ก็เดี๋ยวไทยจะเล่นวันที่11แล้วก็14นั่นเองนะครับ
มาดูกันที่ทีมชาติเกาหลีใต้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องเดือดร้อนพอสมควรนะครับตอนนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางฟีฟ่าเขาจับตามองอยู่นะครับในกรณีการแต่งตั้งโค้ชหรือการบริหารงานไม่โปร่งใสเนี่ยนะครับคือล่าสุดมีจดหมายเตือนเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่าเลยนะครับเพราะว่าชองมงฮิวนะครับประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ KFA เนี่ยกำลังถูกหน่วยงานของรัฐบาลสอบสวนจากกรณีตั้งฮองเมียงโบคุมทีมชาติเพราะถูกสงสัยว่าไม่ได้ทำการคัดเลือกอย่างโปร่งใสนะฮะแม้แต่ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ยังออกมาสนับสนุนการตรวจสอบในครั้งนี้ด้วยนะครับด้วยความที่ทีมฟุตบอลได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศจากประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นฟีฟ่าครับก็เป็นห่วงนะครับนะฮะว่าการทำงานของสมาคมเนี่ยโดนแทรกแซงหรือเปล่านะครับก็เลยส่งหนังสือมาเตือนKFA ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้และอย่าปล่อยให้อำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเนี่ยจะถือว่าทำผิดกฎและมีบทลงโทษตามมานะครับตรงนี้เนี่ยหลายๆทีมหลายๆชาติเขาก็เริ่มประกาศนะครับรายชื่อตัวผู้เล่นที่จะเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ในโซนเอเชียกันแล้วนะครับซึ่งตัวนี้ฟีฟ่าก็เลยเตือนเอาไว้นะครับเพราะฟีฟ่าเคยลงโทษหรือว่าเชือดไก่ให้ลิงดูมาแล้วจากการแบนทีมชาติคูเวตอินโดเมื่อ10กว่าปีก่อนหลังรัฐบาลทั้ง2ประเทศเข้าไปแทรกแซงการทำงานสมาคมนะครับซึ่งความเคลื่อนไหวล่าสุดหน่วยงานรัฐบาลของเกาหลีใต้ก็ตรวจพบจุดบกพร่องในกระบวนการเลือกโค้ชแต่จะปล่อยให้ KFA เนี่ยจัดการแก้ไขเรื่องนี้ให้ถูกต้องเองโดยไม่ยื่นมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่อย่างใดนะครับตรงนี้ก็อันตรายนะน่ากลัวเหมือนกันนะครับมาดูกันที่ความบาดหมางนะครับระหว่างฟุตซอลแล้วกันนะคือต้องบอกว่าเกมที่ส่งให้ฝรั่งเศสเนี่ยผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศได้เนี่ยนะครับก็ต้องย้อนไปดูที่เกมเจอกับอิหร่านนั่นแหละครับซึ่งเกมนั้นมีประเด็นถกเถียงกันมากมายว่าปล่อยให้อิหร่านยิงขยับเท้าหนีนะครับเล่นไม่สมศักดิ์ศรีนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตรงนี้เนี่ยมิเกลโรดริโกโค้ชทีมชาติไทยเนี่ยเขาก็เดือดต่อนะครับเพราะว่าหลังจากทางนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยกัปตันทีมของเขาเลยนะออกมาให้สัมภาษณ์เควินรามิเรสเนี่ยนะครับไปสัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมรอบตัดเชือกจะเจอกับอาร์เจนตินาเนี่ยเพราะว่าบราซิลเนี่ยชนะยูเครนเข้าไปแล้ว 3-2 นะครับเขาบอกว่าพวกคุณจงใจแพ้อิหร่านเพราะไม่อยากเจอโมร็อกโกและบราซิลผมไม่ได้พยายามตำหนิคุณนะแต่แฟนๆเขาซื้อตั๋วเข้ามาชมเกมนี้คุณรู้สึกลำบากใจขนาดไหนเนี่ยรู้สึกแย่บ้างไหมนักข่าวถามนะครับรามิเรสก็บอกว่าผมรู้ว่ามันไม่ใช่เกมที่น่าดูแต่เรามีความสุขที่ผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศเราจะโฟกัสกับการเล่นกับอาร์เจนตินาเชื่อเถอะว่าเราสมควรยืนอยู่ตรงนี้แล้วจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวทำให้โค้ชไทยเนี่ยนะครับมิเกลเดือดครับโพสต์ต่อนะฮะสายโพสต์เหลือเกินนะมิเกลโค้ชของเรานะครับเขาโพสต์ว่าคุณได้เห็นวิดีโอและคำพูดของเขาแล้วมันไม่มีความรู้สึกเสียใจและบ่งบอกว่าพวกเขาทำผิดแม้แต่น้อยเขาหัวเราะต่อหน้าคนทั้งโลกฟุตซอลเขาทำกับเราราวกับว่าเราเป็นคนโง่ช่างน่ารังเกียจจริงๆนะครับโอ้โหเดือดต่อไม่รอแล้วนะครับอ่ะสุดท้ายครับก็คงจะต้องรอดูแล้วครับว่าการที่ฝรั่งเศสเจออาร์เจนตินาพวกเขาจะผ่านเข้าไปอีกไหมหรือว่าจะตกรอบนี้ก็ต้องมารอติดตามกันถ้าผ่านเข้าไปอีกก็จะเจอบราซิลนะครับโอ้อ้าวสำหรับใครที่อยากดูคู่นี้ก็ลองไปดูทาง FIFA Plus ได้แล้วกันนะครับว่าฝรั่งเศสจะสมหวังหรือว่าผิดหวังกันแน่นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย